สวัสดีครับมาพบกับนชัชเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนชัชชโฟตโต้ใน,ะย,นลลยูทูปช anel แฟนเพจนชัชชโฟตโต้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสานมอสนวิธีการตั้งค่าไหลานิ้วมือสําหรับ v i v o y สามสิบเอ็ดนะครับ v i v o y สามสิบเอ็ดนะตั้งค่าไหลนิ้วมือนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับตั้งกาาตั้งค่าก่อนปุ๊บแล้วก็เลือกความปลอดภัยนะครับแล้วก็เลือกลายนิ้วมือเราก็จะใส่ราดสผิดเราก่อนนะครับ หลังจากใส่ลูกแพิมพ์เสร็จก็กดไปนะครับทูกสอนตัวนี้หลนิ้วมือจะอยู่ด้านข้างนะครับอ่าไหลนิ้วมืออยู่ด้านข้างจะไม่เหมือนหลายๆรุ่นนะที่อยู่ด้านหลังหรืออยู่ด้านหน้านะอ่านะครับอ่ากดเริ่มต้นนะครับการป้อนข้อมูลอ่าติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดยอมรับอ่าจัดหลนิ้วมือนะครับก็เอามาแตะนะครับยกนิ้วแล้วก็เรื่อยๆนะตรงนี้มันจะสั่นนิดนึงนะครับอ่าจะสั่นนิดนึงรู้สึก สัน่นอ๋อสแกนยากนึงผมรู้สึกว่ามันมันแตะไม่เต็มนิ้วเลาเนาะก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ตรงมันก็จะแดงขึ้นมานะครับอ่าเรก็ยกออกรู้สึกสั่นล้วก็ยกออก,ก,แ,ลก,ก,ออกแล้วก็แตะเข้าไปใหม่สั่นยกออกแล้วก็แตะเข้าไปใหม่นะครับอ่าถ้าแตะผิดมันก็จะขึ้นแดงอย่างเมื่อกี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับลายนิ้วมือหนึ่งนะครับรู้สึกพวกนี้มันจะเพิ่มได้ถึงห้าลายนิ้วมือนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ต้องการนะเราทําเสร็จแล้วเราไม่ไม่เอานะครับบางทีลบเคยสแกนแล้วจะลบนะครับก็กดแค่ตัวนี้ครับตัวลบใช่น้ําออกก็จบแล้วนะครับลายนิ้วมือออกแล้วก็ง่ายๆนะครับสําหรับลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มันสามารถใช้สาหรับอะไรเราก็เลือกได้นะครับจะใช้สำหรับปลดล็อกใช้สำหรับเข้ารหัสแอปอะไรก็เลือกตรงนี้นะครับ อ่ะแค่นี้นะครับสำหรับการสแกนลายนิ้วมือของมือถือ Vivo Y 3 1นะครับอ่าก็อันนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามยี่ห้อโฟตโต้ในย u b e c h anel นักไส่เพจจูโฟตโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ